ก็เข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะก่อนเทศกาลปีใหม่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยย้ำผู้ประกอบการและเจ้าของรถและพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภทขณะที่ตำรวจจราจรสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการค่ะจัดโครงการตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางรณรงค์เมาไม่ขับขับรถไม่โทรเพื่อบริการให้กับนักเดินทางติดตามจากรายงานค่ะประชาชนนำรถยนต์ส่วนตัวไปตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้เป็นพาหนะในการเดินทางกับภูมิลำเนาและใช้เดินทางไกลเพื่อไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หลังจากที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนำช่างจากบริษัทรถยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้บริการกับประชาชนพันตำรวจเอกยงยุทธเดชรัตน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรสมุทรปราการยอมรับว่านี่เป็นโครงการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2558เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนอกจากนี้ยังมีบริเวณหน้าตู้ยามจราจรตามแยกต่างๆมาให้บริการกับประชาชนด้วยที่สำคัญเน้นการรณรงค์เมาไม่ขับขับไม่โทรขณะที่ผู้ใช้บริการบอกว่าการนำรถยนต์มาตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้รถที่จะต้องขับขี่ในทางไกลนอกจากนี้ต้องการให้มีการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องก็ดีครับเพราะว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนเดินทางก็รู้สึกมั่นใจขึ้นปลอดภัยขึ้นนะครับครับครับก็ถ้าถามคนขับรถนะครับก็อยากให้จัดทุกปีหรือจัดทุกเทศกาลเลยก็ยิ่งดีครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าตำรวจดูแลเราอย่างน้อยก็ช่วงเทศกาลก็ประสานหน่วยงานอะไรเงี้ยมาช่วยดูแลตรวจรถให้ก็อยากให้จัดทุกปีครับครับปีนี้อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าขอให้ผู้เดินทางทุกคนนะครับอย่างน้อยเนี่ยใส่ใจกับตัวเองใส่ใจกับครอบครัวนะครับเพื่อที่จะได้เป็นปีใหม่ที่มีความสุขนะครับเดินทางไปและกลับอย่างมีความสุขไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดนะครับแล้วก็กลับมาเฉลิมฉลองกันนะครับก็มีโครงการดีๆนะครับเป็นโครงการตรวจสภาพรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนโดยมีมาตรการเน้นหนักในเรื่องของในเรื่องของความสะดวกและความปลอดภัยนะครับนอกจากจะมีการเดินทางแล้วที่ต้องสะดวกแล้วในความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญเรื่องของอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับการเดินทางสภาพความพร้อมของรถต่างๆก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะฮะก็อยากจะฝากเอาไว้ครับนอกจากนี้ยังกำชับให้ประชาชนควรปฏิบัติตามกฎหมายไม่ดื่มสุราขณะขับรถหากฝ่าฝืนจะมีอัตราโทษปรับสูงสุดจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งการส่งข้อความหรือแชททางโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพราะจะทำให้เสียสมาธิเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ได้ทั้งนี้หากขับรถระยะทางไกลผู้ขับขี่ที่มีอาการเหนื่อยล้าควรหยุดพักเพื่อความปลอดภัยสำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มีการตั้งจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลักและบนถนนสายรองทั่วทั้งจังหวัดคือถนนศรีนครินทร์บางนาตราดสุขุมวิทสุขสวัสดิ์เทพรักษ์รวมทั้งตั้งจุดตรวจย่อยบนถนนในเขตอบต.และหมู่บ้านเน้นการบังคับใช้กฎหมายหากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีและเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพื่อรองรับผู้ประสบเหตุที่มีความรุนแรงหรืออุบัติเหตุหมู่ตลอด24ชั่วโมงทีมข่าวอาชญากรรมห้องข่าว NBT